สวัสดีครับพบกับพี่ปุ๊กนคราะห์กลุ่มพลังงานนะครับวันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์2ตัวนะครับนั่นก็คือผลประกอบการของตัวสพแล้วก็ตัวปูนใหญ่นะครับแล้วก็มี a อลิส m e e ติ้งด้วยนะครับอ่ะพี่ปุ๊กเชิญเลยครับสำหรับตัวสพ ครับสำหรับตัวปตทสพนะครับผมยังเมนเทนเอัลกอริทึมนะครับแทร็เก็ตพายร้อยห้านะครับผมมองว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวราคาหุ้นมันอาจจะปรับตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสจุดนี้นะครับในการที่เข้าเข้าทยอยสะสมหุ้นสำหรับคนเล่นระยะยาวนะครับโดยงบเนี่ยออกมานะครับบีท ในสิ่งที่เรา forecast นะครับแล้วก็ Consensus forecast ไว้ประมาณ33%เลยทีเดียวนะครับก็คือออกมาอยู่ที่7,200ล้านนะครับดีขึ้น67% Quarter on Quarter แต่ลดลง35% Year on Year นะครับคือที่ beat ไป33%หรือประมาณ1 700ล้านเนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจาก core profit เลยนะครับเนื่องจากในแง่ของ ต้นทุนเนี่ยนะครับตอนหน่วยเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ต่ำกว่าจากสิ่งที่แมネจเมนต์ไกด์ไลน์ไปก่อนหน้านะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลมาจากการที่พอมันเกิดโควิดในช่วงไตรมาส2นะครับก็เลยทำให้ Activity การขุดเจาะมันดีเลย์เราก็เลยเห็น exploration expense มันลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ non recurring item นะครับก็คือมีพวก derivative gain เข้ามาประมาณ27สัก27ล้านเหรียญ ซึ่งเรา expect ว่ามันเป็น l o s s ด้วยซ้ำนะครับก็เลยทำให้2อันนี้เนี่ยสองแฟกเตอร์เนี่ยทำให้งบเนี่ยมันบีบนะครับมุมมองในไตรมาส4ี่เนี่ยเรามองว่า e a r n i เนเนี่ยจะปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยราคาน้ำมันก็ลงแล้วราคาแก๊สมันก็จะลงนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าพอหลังจากตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มบ o t ท่อมแล้วนะครับโดยโดยที่โบรุ่มเนี่ยมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นเนี่ยประมาณ6%ได้ในไตรมาสหน่ในไตรมาสสนะครับ แล้วแล้วตอนเนี้ยดูเหมือนว่าตัวแก๊สดีมาเนี่ยม,มันมันกำลังฟื้นตัวหมายหมายถึงว่าแก๊สสำหรับโดเมน10 source นะครับพูดง่ายๆก็คือปทอทเนี่ยลดรับ LNG ครับแล้วก็กลับมารับของสอพอแทน<อ>ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ยอดขายเขาเนี่ยน่าจะมีอัปไซด์นะครับถึงแม้ว่าโปรเจกต์ซาบะเอชจะดีเลย์นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยประกอบกับ มีคีย์อัพไซด์ก็คือว่า Management บอกว่าจะ complete M&A deal ครับนะครับออันแรกเนี่ยก็คือเป็น24.5%สิ่เอนในแหล่งฮัสซี่บารากีสครับนะครับที่ไหนครับพี่ปุ๊กออยู่ที่อัลจีเรียนะครับเป็นแหล่งสอพอคือจริงๆริสอพอถืออยู่แล้ว24.5ครับนะครับแต่เขาจะซื้อเพิ่มอีก24.5จาจากซีนู นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะกระทบไม่เยอะก็คือประมาณบาทเดียวนะครับเพราะโปรเจกต์มันไม่ได้ใหญ่มากคอนทริบิวตัวโปรดักชันประมาณสักสาม d นะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยก็คือเขาเขาอยู่ในระหว่างการทำเอ็นเ a อีกอีกดีลหนึ่งนะครับซึ่งบอกว่าน่าจะเสร็จสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเป็นอย่างชานะครับเราก็เลยมองดูว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแคตตาลิสต์เข้ามาได้ช่วงสั้นนะครับ แล้วปร,ประมาณการที่พี่ปุ๊พูดถึงนี่คือโปรเจกต์ก็คือตัวรูปตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือคือจะเห็นได้ว่าตัวด้านขวามือนะครับตัวฮัตซี่บราเกสเนี่ยในเฟสแรกจะผลิตอยู่ประมาณ1ั้สิบถึงสิบสามเคบีดีนะครับแต่ว่าพอพอเฟสที่สองเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปแต่ว่ามันจะอีกไกลกอีกสักห้าปีนะครับสุนีสองพันยี่สิบห้าใช่ อันนี้ก็คือแสดงว่าโปรดักชันจะเข้าในปีหน้าเลยที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะเข้าเฉพาะไตรมาสหลัง1ิบถึงสิบสามกมดีนะครับเข้าครึ่งหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็ประมาณการเป็นยังไงบ้างครับพี่ปุ๊กประมาณการนะครับก็คือเรามีการปรับประมาณการปีนี้ขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็คืออย่างที่เพื่อรีเฟล็กไอภาพสามคิวที่ดีกว่าคาดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวโปรเจกต์ซา a s บ l เอสีเลย์เนี่ยมันมันควรจะทําให้โวลูมเนี่ยหายไปนะครับ ประมาณ20 k b ดีนะครับแต่แต่แล้วก็เ a k อ into จำนวนจานวนที่มันเข้าแค่1ควอเตอร์จริงๆมันควรจะ,ะหายไปแค่ประมาณสัก10 k b ดีแต่แต่แต่พอพอแม่ g ัดนโยนล,ลายใหม่มันหายไปแค่5าสำหรับโอร์อลทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันหมายความว่ามันมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือไอตัว อ่แก๊สดีมานในประเทศเนี่ยแหละนะครับที่เกิดจากการที่ปตรทอลดรับ LNG เพราะว่าตอนนี้ราคา LNG ขึ้นอ่าแล้วก็ที่ลดรับ LNG แล้วมาซื้อของสอพอเองมากขึ้นเนี่ยภาพตัวนี้มันเราจะคาดหวังได้ในระยะยาวนะอ่าตอนนี้เราคาดหวังได้มากขึ้นในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาแก๊สของสอพอเนี่ยมันจะปรับลงมาอยู่แถวๆประมาณสัก6กเหรียญครับนะครับอ่าประมาณนัก5าเหรียญ 70ประมาณในระดัาสีนะครับแล้วก็อาจจะแฟลตยาวไปแต่ว่าตัว L N G ตอนนี้มันก็ขึ้นมาละสามสี่เหรียญแล้วบวกค่าขนส่งมาถึงเนี่ยมันก็พอๆกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของฟอทอรก็ต้องมารับในในโดมิเนสิกก็น่าจะดีกว่าที่จะไปอินพอร์ตเข้ามาเอนจอยเลยครับก็ตรงนี้ก็จะทําให้ที่คำคำที่เขาใช้พูดพูดกันก็คือโลนอมโลนอมเนี่ยมันจะเริ่มหายไปโอเคนะครับนะครับนั่นเลยเป็นสิ่งที่เรามีการปรับประมาณการด้วยนะครับอ่ะ นี่ก็คือเป็นภาพรวมของตัวพอสพอครับแล้วในเชิงของ valuation พี่ปุ๊ก็มองว่าแตะราคาน้ำมันนิดนึงครับพี่ปุ๊กถล่มลงมาเลยนะครับสอาอาทิตย์นี้นะครับจาก43-44เหรียญนะครับลงไป38เหรียญเลยนะครับพี่ปุ๊กมองประเด็นนี้แล้วก็คาดการณ์วันนี้สอพออาจจะมีแรงกดดันจากประเด็นเรื่องของน้ำมันด้วยเรามองไงดีครับคือคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ เราก็สาเหตุที่มันลงเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากการล็อกดาวน์นะครับของเยอรมันของยุโรปของอะไรพวกนี้ซึ่งมันเกิดมาจากการไวรัสโควิดนะครับ,รบซึ่งผมมองว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นช็อตเทอมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เห็นแล้วอ่ะในเดือนในเดือนเมษามีนาเมษาที่มันลงมาแลดท้ายมนก็เด้งขึ้นะนะครับรอบนี้ผมเชื่อว่าไม่ทำนิวโรนะครับสุดท้ายมันลงมาแล้วมันก็เด้งขึ้นนะครับเพราะว่า ตอนนี้วัคซีนมันมันอยู่เฟสสามันหมดแล้วมันก็ใกล้มากที่มันจะถูกออกมา i m p l e m e n เมนต์ฉีดให้คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมัน u c c เ s s เมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าดีมาจะกลับมาครับนะครับถ้าเราเล่นยาวสักหน่อยข้ามสามารถข้ามไปปีหน้าปลายปีหน้าได้เนี่ยผมเชื่อว่า ออ,อการที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาในรอบนี้เนี่ยมันเป็นออฟฟอร์ชูนิตี้ในการที่เข้าสะสมมากกว่าอย่างในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยราคาน้ำมันที่เคยลงไปติดลบในการส่งมอมเนี่ยเราคิดว่าป้ามันอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมว่าหลายคนตกรถเยอะเพราะว่าคนไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมว่ารอบนี้คนมีประสบการณ์แล้วว่าเฮ้ยเรารู้ว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันคลายล็อกดาวน์ยังไงแล้วหุ้นมันขึ้นยังไงเนี่ยรอบนี้อาจจะเป็นโอกาสได้ และที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือไบเดนนะครับทรัมป์กับไบเดนเนี่ยคือถ้าไบเดนชนะซึ่งตอนนี้ probability เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าฟังดูแล้วเนี่ยฟังดูนโยบายของไบเดนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบในเรื่องของ Fossil f u e l ิลนะครับเขาคือจริงๆอ่ะเขาไม่ชอบเทคโนโล o ีแฟกซ์กิ้งครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีการขุดเจาะของเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไบเดนมาเนี่ยอาจจะทำให้เลก u l เลชันเกี่ยวกับเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สเนี่ยมันเข้มข ซึ่งพอมันเข้มขึ้นเนี่ยมันหมายความว่า production ของ U.S เนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับถ้า U.S production มันลดลงเนี่ยแต่ถ้าเกิดข้างนอกมันไม่ได้ลดลงด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนข้างนอกเนี่ยจะ benefit จากราคาที่มันขึ้นในช็อตเทิมด้วยซ้ำใช่อันนี้คือช็อตเทอมใช่อันนี้พูดถูกต้องเลยคือที่เราพูดกันไปว่ากดดันราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆไอ้สะท้อนมาขนาดนี้ คือไอตอน45เหรียญนะมันก็จะพูดได้แต่พอลงมา37แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละคือจะบอกว่าไบเดนมาแล้วมันจะกดลงไปแบบหลุด20เลยไหมเราก็ไม่คิดอย่างนั้นใช่ค,ครับแล้วจริงๆที่พี่ปูพูดมีเหตุผลคือในช็อตเทอมเราไม่ได้ไปถึง4ปีของไบเดนนะเราถึงช็อตเทอมเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของโปรดักชันของเมกาหายไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับส่วนเรื่องเหนือตะว,วันออกกลางอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เกิดขึ้นในร้อยวันแรกเวลาดูดูฟอ r e i g n policy เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย พลังงานนะครับซึ่งเราก็เลยมองว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงมาวันนี้นะครับอาจจะทําให้สผลงมาแรงวันนี้แต่เรามองเป็นโอกาสในการสะสมนะครับพี่ปูมองราคาไว้อย่างไรบ้างครับก็ท่าเกตเรายังอยู่ที่เดิมนะครับร้อยห้านะครับการปรับเออร์เน็ตเนี่ยปรับไปปรับมันแทบจะไม่กระทบเอ่อ valuation เราก็เลยขอยืนไว้ที่ร้5ยบาทนะครับเราเชื่อว่าถ้าระรดับราคาน้ำมันเนี่ยกลับมายืนได้อยู่แถวแถวอ่าเหรียญในในปีหน้าเนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยน่าจะอ่า แคสามหลักได้โอเคนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเอาลุกสั้นๆครับพี่ปุ๊ไตามาสี่ไตม่าหนึ่งเนี่ยเราพอคาดหวังอะไรได้บ้างครับไตามาสี่เนี่ยก็อย่างอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือ e a r n i n g มันน่าจะซอฟลงตาม ASP โอเคนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับสัก5,000กว่าล้านซึ่งไม่ไม่ได้ทำนิวโลโอเคนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยอยู่สัก5,000กว่าล้านเนี่ย โอเวอร์ออร์เออร์เน็งทั้งปีอะ่ะมันมีอัพไซด์ไงเราก็เลยมีการอัปเกรดราคาน้ำมันเอ่อตัวตัวเออร์เน็งฟอร์แคสต์เราขึ้นนะครับประมาณสัก15%บหเปอร์เนโอเค,คนะครับนั่นก็คือตัวสอพอครับอ่ะมาที่ตัวปูนใหญ่ครับพี่ปุ๊กแล้วก็เห็นบอกมีการประชุมด้วยนะครับอี่ปุ๊กเชิญเลยครับครับอ่าสำหรับปูนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้ว งบก็ออกมาบีทนะครับที่เรา forecast ไว้ประมาณ6%หรือประมาณ6ัก0ล้านนะครับแต่ว่าอินไลน์กับที่บูมเบิร์กคอนเซนเัส forecast ไว้นะครับสิ่งที่เราม i s s หลักๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ equity income นะครับที่ที่ออกมาสูงกว่าที่เราคาดแล้วก็ oil and t r e gain ที่เราประเมินไป500ล้านออกมา820ล้านนะครับก็เลยทำให้ในเชิงของ earnings เนี่ยสูงกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับ outlook เนี่ย อซอฟลงเหมือนกันนะครับคล้ายๆสอผอเมื่อกี้เลยนะครับเนื่องจากเขามีการชัดดาวไอตัวโรงงานปิโตรเคมีขาดครับสี่สิบวันก็เลยทำให้โวลุ่มเนี่ยเขาหายไปประมาณม2 5่สถึงสานะครับแต่ว่าสเปดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นประมาณ8ปดถึงเกร์เ็ก็ไม่สามารถออฟเซตได้นะครับแล้วก็ในเชิงของอตัวซีเมนต์บิสเนสเนี่ยก็เป็นซีซันอลลงนะครับโดยปกติเนี่ยจะพีคในไตรมาสแรกแล้วต่ำสุดในไตรมาสสี่ ก็เลยกลายเป็นว่าแพทเทิร์นของเออร์นนิงเนี่ยจะซอฟลงในมาราส4นะครับก็อาจะดูอาจจะยังแบบไม่ได้น่าสนใจมากนักคือคือในแง่ของของจริงๆอ่ะถามว่ามันดูน่าสนใจไหมมันดูน่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราคอในส่วนของ PTTGC ก็ตรงที่ว่าตอนนี้โอลีฟินบิสเนสเนี่ยมันมีอัพไซด์นะครับจากการที่พอราคาแกสในอเมริกาเนี่ยมันแพงครับ แล้วถ้าไบเดนมาเนี่ยอย่างที่บอกอว่าแก๊สหายไปราคาแก๊สในมันอาจจะสูงขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันกดดันทำให้ competitiveness ของ US gas t a c k e r เนี่ยมันลดลงนะครับมันก็เลยส่งออกมาที่เอเชียเนี่ยได้ลำบากขึ้นก็เอ j จ y เลยใช่ทางฝั่งเอเชียตลาดมันก็เลยไทยขึ้นเพราะว่าในช่วงไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เป็นทำให้ Oversupply เนี่ยส่วนหนึ่งหลักๆเลยก็คือไอพ้พวกพวกแก๊สแฮกเกอร์จากอเมริกาด้วยนะครับ พอตรงนี้มันหายไปก็เลยทําให้ตลาดในในภูมิภาคเรามันตึงขึ้นนะครับเราก็เลยเห็นว่า,าตัวราคาของของโอลิฟินสเปรดเนี่ยนะครับตัวโอลิฟินสเปรดมันเลยปรับขึ้นได้ต่อเนื่องเลยครับไตรมาสสก็ขึ้นจากไตมร<อ>ตามาสแรกไตรมาสสก็ขึ้นแากไตรมาสสไตรมาสสก็ยังขึ้นต่ออีกนะครับตรงนี้จริงๆถ้าดูแล้วเนี่ยทุกอย่างมันโอเคหมดเลยสำหรับคุณใหญ่เพียงแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับที่ที่เราค่อนข้างคอนเซิร์นเลยก็คือ ลงพม่านะครับก็คือ<ห>เขามาีการหยุดโรงงานผลิตซีเมนต์ในพม่านะครับขนาด1.8ล้านตันนะครับช่อธิบายนิดนึงครับมันมันคือมันหยุดเพราะอะไรพี่มันหยุดเพราะว่าคือ,ค,อคือเขาเวลาการทำทำอ่าอ่าลงปูนในใ,ในในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคือมันต้องอยู่ใกล้แหล่งหินปูนโอเคนะครับอ่พอเขาตัดสินใจไปเซตอัพลงปูนในพม่าเขาก็เลยไปชวนอ่ามายเนอร์ S <S มเนอร์ก็คือผู้ผู้ผู้ผลิตหินปูนเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์ในโรงกูรนี้ไมเนอร์นี่ไม่ใช่มินนะครับคร <S <S าวนี้กลายเป็นว่าแล้วก็มีเงื่อนไขกันว่าจะต้องเหมือนกับว่าส่งมอบเหมืองปูนให้กับกับกับตัวซีเมนต์พลัสนี้บริษัทซีเมนต์พลัสนี้แต่คอกาพอโอเปเรตไปโอเปเรตมาคนนี้ดันไม่ส่งมอบมีปัญหากันในประเทศแหละแล้วก็แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้บริษัทของ s c g เนี่ยเข้าเข้าไปเอาหินปูนมาผลิต หลายหลายรอบหลายหลายบริษัทในไทยไฟเม่าก็เจอแบบไอ้งงงแบบนี้นะแล้วอย่างนี้มันเป็นยังไงต่อพี่ปุ๊กคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงนะครับเอฟซก็ใช้วิธีการผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับชนะไม่ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถ e อ f น r c e ให้ให้เขาสามารถเข้าเข้าเหมืองปูนได้หรือเปล่า คือสมมุติว่าไม่ได้พี่ปุ๊ถ้าไม่ได้เนี่ยไอ้โรงปูนเนี้ยไม่มีความหมายโอ้โหเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจะไปขนหินปูนมาจากที่อื่นเนี่ยมันไม่คุ้มอยู่แล้วสู้ขนเป็นปูนสําเร็จมาจากเมืองไทยมาไปขายเลยใช่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอิมแพคขึ้นตั้งสำรองใช่เอาละแล้วถ้าสมมติว่าตั้งสำรองนี้มันขนาดไหนครับพี่แวลูทั้งหมดเนี่ยมันหมื่นหกร้อยล้าน จริงๆก็คือเท่ากับตัไตมาดท,ทั้งไตมาทนึงเลยใช่ทั้งไ <c oughs> ต่มาทั้งไตามาหนึ่งแต่ว่าโอเคอ่ะถ้าเกิดเขาไปหา alternative source อได้ในราคาความเที่ยที่คุ้มที่ขนมาซ,ซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้อ่อ ผลประกอบการไม่ได้แยกเอเขาเรียกอะไร impairment ไม่ได้ worse ขนาดนั้นแต่ว่าพอเราตี worse ไปเนี่ยมันมันมันค่อนข้าง s i i g n f สำคัญก็คือประเด็นนี้แหละผมเชื่อว่าน่าจะเป็น overhang <ๆ>ในการกดดันปูนใหญ่อยู่นิดๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือพอพูดถึงคำว่าปุ๊บแล้วมันยังไม่ค่อยเคลียร์แม้ว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรคือเราเราพอยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นคือมันก็จะส่งผลอาจจะแบบคือแล้วเราจะเราจะรู้เมื่อไหร่ครับพี่ปุ๊บไตรมาสี่ไต่มาหนึ่งมันจะคือมันจะเป็นยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยผมเชืบบ่อว่าทาง SEC ออะะจจตต้้งงเรรรร่่งััดใชนะะคบเพาว่าอะไร เขาปล่อยให้โรงงานปูนหยุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันมูลค่าเยอะมากใช่เพราะว่าเพราะว่ายิ่งเร่งรัดเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าเราจะยิ่งรู้ว่าอิมแบร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าด้วยม,มันก็จะถ้าถ้ามันเป็นริกส์ระยะสั้นเนี่ย ผมคิดว่ามันก็อาจจะแบบต้องรอให้ราคาหุ้นเนี่ยลดลงรีเฟล็กไอ้ภาพตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเพราะว่าโอเคอะเคมีคลอลดีธุรกิจอื่นๆดีแต่อันนี้มันเยอะไงแต่อันนี้มันเยอะ <laughs> ห <laughs> มื่นล้านนะถ้าต้องสังเกตข้างหมดอนะก็ภา,าวนาอย่าให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเร่งๆกลับมาเคลียร์แล้วกันนะครับ,รบเดี๋ยวเราต่อสัญ,ญญาจากทางบริษัทเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ว่าผมเห็นพม่าที่ไปหลายบริษัทมากเลยนะในไทยแล้วมันดูแบบ หายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ<ช>จริงๆคือถ้าใครรู้จักดีเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะแบบอย่างอิตาเลียนไทยเนี่ยไปลงทุนในทวายเข้ามาเนี่ยหายไปเลยนะตอนนี้แบบ,บไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็ภาวนาว่าคือปูนใหญ่ก็ขออยาให้อยาให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีการแช่ตลาดเนี่ยเราจะมาอัปเดตอีกครั้งแล้วกันนะเพราะฉะนั้นปัปจจัยนี้ที่ปุ๊กเลยมองว่ามันก็คงยังเป็นปัจจัยโอแฮงไปก่อนถูกไหมครับใช่ครับอ่าโอเคนั่นก็คือเป็นภาพรวมนะครับผม สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมันล้มหายตายจากไปเลย <c oughs> คือมันกลายเป็นว่ามันไปเล่นเซกเตอร์อื่นหมดเลยครับพี่ปูพี่ปูมองว่ามันจะมีทริกเกอร์ไหนครับที่ทําให้รู้สึกว่าฟล์เนี่ยอาจจะเป็นเดือนหน้าหรือมกราคุมพาปีหน้าเลยก็ได้คือคือให้สัญญาณนังทุนนิดหนึ่งครับให้เป็นไอเดียว่าไอ้กลุ่มนี้นะครับถ้ามันจะกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาโดยทริกเกอร์ไหนแล้วก็ถ้าจะกลับมาเนี่ยเซกเตอร์ไหนหุ้นไหนมันจะกลับมาก่อนครับพี่ปูถ้าเอาแบบขึ้นเปของเดียวเลยนะวัคซีน ตัวเดียวเลยครับถ้าวัคซีนมาเมื่อไหร่ซื้อได้ across board เลยคือบ a s เก t ตเลยใช่บ a s เก t ตเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ทุกตัวลงมาเทรดอยู่แบบ0.5 0.6เข้าบุ๊กกันหมดเลยจริงๆเป็น global p l พยตัวแทนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัคซีนมามันมันอิมพลายได้ว่าดีม n น ของน้ํามันจะกลับมาครับดีมาร์ของทุกอย่างจะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมโบดิตี้จะมาก่อนเลยนะครับซึ่งซึ่งกลุ่มพลังงานก็จะมานะครับแล้วสมมุติให้พี่ปุ้ไล่เลยครับสมมุติว่าแบบพี่คิดว่าแบบถ้าวัคซีนมาปุ๊บขอแบบคือมันมีประมาณสิบกว่าตัวใช่ไหมครับปุ้พี่ปุ้บอกว่าถ้าให้ไล่เลยอะพี่ปุ้ยถ้าให้ไล่เลยเนี่ยก็ชัวชัวเลยเนี่ยก็ก็อย่างพวกสพเนี่ยได้นะครับดูสพอลซี พวกโรงกานเนี่ยที่ลงมา valuation ลึกๆ0.4-0.5เท่าบุ๊กเนี่ยทได้รงกานที่ปูถ้าลงไปนิดหนึ่งนี่ที่ปูมองว่าเป็นเป็นลงกานไหนดีครับถ้าเซฟหน่อยเออร์เน็งแพทเทิในระยะสั้นดีอย่างไครออยเนี่ยก็ในแต่มสี่ก็มีในแง่ของรายการพิเศษกําไรจากการขาย GPSC มานะครับก็ก็ทำให้งบเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าฟื้นตัวนะครับแล้วก็แล้วก็เรามองว่า ในเชิงของของอขค่าการกันเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ในเจมาครับนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือตัวภาพรวมนะครับที่เป็นการแสดงให้เห็นภาพว่าอตอนนี้สอพงบเป็นยังไงปูนใหญ่เป็นยังไงแล้วก็ถ้าดูเอาลุกของกุ่มพลังงานเป็นยังไงนะครับโอเคประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับ